ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาได้เหรอครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติโอเคแต่มันจะมีเสียงแบบมันจะมีเสียงแบบอันนี้เปล่าความลับต้องเอาไลฟ์ของเราด้วยได้ได้ได้คุณบอยคะคุณบอยคะคุณบอยคะเดี๋ยวเรามายามานะคะนี่เก้าอี้ยูนิเวอร์สของเราเก้าอี้ยูนิเวอร์สมีคนเข้ามาแล้วพี่โจเข้ามาแล้วฮัลโหลพี่โจท่านคนแค่ไลฟ์เครื่องเดียวนะหรือว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ให้โอเคเอากล้องตั้งหลายคนแล้วนี่มาปุ๊บมาด้วยแล้วคือพวกเรานี่คือของมิสไม่ใช่500คือ600คนที่600เหรอโอ้โหฮัลโหลเดี๋ยวมาจะไลฟ์ด้วยมิสซิลเวอร์แต่ว่าโทรศัพท์มันกำลังแฮงแบตจะหมดนี่เปิดแบตไม่เป็นไรทุกคนคงคิดถึงมายากันแบบอยากรู้ว่ามายาเป็นยังไงก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันแต่วันนี้เราได้มากินอาหารไทยกันก็รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นมากรู้สึกนี่ค่ะวันนี้พามาทำกับข้าวทานเป็นวัน Thanksgiving ที่สามารถหลบไม่ทันเลยที่สามารถเอาที่ไมค์ค่ะนี่กดแล้วใช่ไหมคะที่ไมค์มือข้างซ้ายของเพจมายาใช่ค่ะ InstagramInstagram. อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันกล้องนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวเอา2เวอร์ชันแล้วกันเนาะบาเลงกัวเนาะบาเลงกัวบาเลงกัวก็ในนามของวันนี้ที่เป็น Thanksgiving เราก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนเลยอยากจะขอบคุณพี่โจที่กำลังดูอยู่พี่ๆ stylist ทุกคนพี่ๆทุกคนในวงการพี่ดีไซเนอร์เพื่อนนางแบบของมาริยาพี่ช่างแต่งหน้าทุกคนโดยเฉพาะพี่ป้อมพี่เปรี้ยวช่างทำผมทุกคนที่มาเคยทำงานด้วยร่วมมือทำงานด้วยพี่นักข่าวทุกคนแฟนนางงามทุกคนนี่พูดเหมือนจะงงแล้วนะใช่ใช่เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนก็รู้สึก thankful มากเลยที่ทุกคนแบบสนับสนุนกอง Miss Universe Thailand คุณพ่อคุณแม่คือแบบ EFM ก็ EFM ช่อง GMM Grammy ช่อง GMM Grammy ใช่คือแบบทุกรายการเลยทุกหนังสือพิมพ์ไทยแลนด์สยามดาราคือพูดไม่ครบอะค่ะคือทั้งประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ขณะที่นี่เลยก็มีกองเชียร์ที่มาจากประเทศไทยที่แข็งแรงมากคือทุกคนเพื่อนๆนางงามเนี่ยทุกคนเขาจะบอกว่าโอ้มาริยาได้เห็นไทยแลนด์หรือเปล่าเดินออกไปทุกคนรู้เลยว่าไทยแลนด์จะเสียงดังสุดและรู้สึกทุกคนมาร่วมมือกันในครั้งนี้โอกาสนี้แล้วรู้สึกสุดยอดมากค่ะรู้สึกไม่เคยคาดหวังไม่เคยฝันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้ให้กับตัวเราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะแฮปปี้ด้วยกับทุกอย่างที่มาริยาทำเพราะมาริยาก็ทำเพื่อทุกคนโอ้ทุกคนน้ำตาไหล so happy เล่าบรรยากาศใช่ใช่ใช่จอมมาริยาไลฟ์คือแบบว่าชอบมันชอบดับก็ไลฟ์ครั้งนี้ดีกว่าต้องได้คุณวันนี้ได้ซ้อม2คนเป็นไงบ้างใช่วันนี้ได้ซ้อม2คนแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าโอเคก็ขอให้อันนี้เป็นจริงกันวันนี้ยังไม่ใช่แต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันจริงขอให้ใช่ใช่วันจริงขอให้ใช่บอกว่าถ้าเกิดได้รับมงกุฎก็ไม่ต้องไปรับที่สนามบินเพราะว่าไม่ได้กลับใช่ก็ถ้าได้รับก็ไม่ได้เจอกันอีกสักพักอีกสักพักนึงสองท่ารับมงกุฎมันจะเกิดขึ้นเองแล้วก็คุยกับมิสซันโกแล้วก็ถามว่าถ้าได้รับมงเราจะทำหน้ายังไงทุกคนก็เราทำหน้ายังไงกันเนาะแบบว่ามันจะต้องเป็นโมเมนต์ที่ใช้โปรโมทตลอดนะมายามายาต้องสวยเลยแต่ว่าถ้าแบบถึงโอกาสนั้นแล้วอ่ะเราก็จะแบบมันไปเองอ่ะตอนเรารับมงกุฎที่ประเทศไทยอ่ะมันก็รู้สึกหน้าเราแบบเนี้ยก็แบบว่าอย่าลองแบบอิโมชันทุกอย่างความรู้สึกมาเยอะมากใช่อันนี้ยิ่งหนักใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวขอกลับไปดูมันจะแบบน่าดูแบบตายมากจะแบบกลั้นแบบไม่ยอมจะร้องไห้กลัวร้องไห้โอ้ยสวย
จะบอกแฟนนางงามวันประกวดยังไงครับให้ช่วยเชียร์ยังไงได้บ้างอ๋อใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถโหวตทาง vote.missuniverse.com ได้นะคะทุกคนก็ได้10โหวตต่อวันก็กดรัวได้เลยครั้งหนึ่งกดถึงตรงบวกใช่กดตรงบวกถึง10แล้วก็กดโหวตใช้ทั้ง10บทให้มารยาก็ได้นะคะไม่ต้องไปแบ่งกับคนอื่นก็ได้ แล้วแต่ที่เราชอบแล้วก็อีกทางนึงก็ทาง Twitter ถ้าเขียน Hashtag Miss Universe แล้วก็ Hashtag Thailand Thailand ต้องตัวใหญ่เนาะต้องตัวใหญ่เหรอคะจริงๆมากแค่ต้องสะกดถูกต้องนะคะโอเคแล้วก็ถ้าเรารีทวีตของคนอื่นที่มี Hashtag Miss Universe กับ Hashtag Thailand ก็จะได้นับบทด้วยก็นี่ก็คือ2ทางที่โหวตได้นะคะแล้วโหวตก็จะนับวันจริงเนี่ยคิดว่าจะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าคือโหวตได้เรื่อยๆอ๋อมันจะโหวตจบแบบเหมือนเข้ารอบพอประกาศเข้ารอบยูเดินแบบ10 16พอ16ปุ๊บมันก็จะโหวตเข้า10แล้วก็โหวตเข้า5ถ้างั้นเราก็ต้องรอชมกันนะคะเพราะมันจะไลฟ์ไลฟ์ทาง Fox Telecast แล้วก็คิดว่าจะมีไลฟ์ทางช่องทางอื่นด้วยครับเพราะว่ามีคนไทยไปเยอะจะมีไลฟ์แน่นอนกองไทยกองเชียร์ไทยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเยอะค่ะเยอะเลยค่ะเยอะจริงๆคือเพื่อนๆนางงามทุกคนอ่ะรู้เลยว่าไทยแลนด์แบบแข็งแรงมากกองเชียร์ตัวเราด้วยตัวแท้เราด้วยตัวเราด้วยแต่ว่ากองเชียร์ไทยแบบน่ารักค่ะเพราะว่ากองเชียร์ไทยไม่ได้แบบไม่ใช่แค่สนับสนุนเมียคนเดียวเขาก็แบบแฮปปี้กับทุกคนใครทำเก่งเขาก็จะเชียร์แล้วอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ถูกต้องเราห้ามแอนตี้คนนู้นคนนี้เราต้องแบบมีความรักการแบบสนับสนุนเพราะนี่ก็คือการแสดงแบบนึงเนาะเราก็มีผู้หญิง92คนทุกคนก็ทำเพื่อประเทศเขาเพื่ออะไรสักอย่างเราก็ต้องสนับสนุนก็กองเชียร์ไทยสุดยอดจริงจริงจริงค่ะปีนี้นี่เขาแบ่งเป็นทวีปใช่ค่ะก็ที่ซ้อมคิวเป็นยังไงบ้างคะก็ทวีปแรกก็จะเป็นลาตินอเมริกาลาตินกับอเมริกาทวีป2ก็จะเป็นยุโรปทวีป3ก็จะเป็นแอฟริกากับเอเชียแปซิฟิกซึ่งมารยาก็จะอยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายใช่กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ3คนเขาเรียกท้าย3คนท้ายไม่อยากบอกระดับอยากให้ดูทุกคนตื่นมากี่โมงเจอมารยาดีกว่าตื่นกี่โมงประเทศไทยทุกคนต้องตื่นมาเริ่มดู7 โมงตรงนะคะแต่กว่ามารยาจะออกมาจริงๆกี่โมงอาจจะ7 โมง 20ห้ามพลาดนอนกันเร็วๆนะคะวันอาทิตย์พี่ว่าเขาไม่นอนแน่ๆไม่ต้องนอนเต็มอิ่มจะได้ตื่นเข้ามาดูแล้วจะได้โหวตได้เต็มที่แล้วไม่งงจะสะกดได้ถูกต้องจะได้ส่งพลังบวกมาให้เนาะแล้วก็ส่งพลังบวกจะได้ไม่ส่งพลังงงเงียมาให้ใช่ใช่เขามีนัดแฟนนางงามไปดูตั้งแต่ตี 5โอ้โหเขาไปเตรียมกันใช่ไปเตรียมกันมันเป็นวาระแห่งชาติไหมอ่ะมันเป็นความหวังเป็นความหวังของคนไทยมากเป็นความหวังของเมียด้วยค่ะคนไทยอีกคนนึงคุณแม่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่หวังบอกแต่ไม่กล้าคิดคุณแม่ทำใจที่จะต้องไปนิวยอร์กแล้วยังเป็นคนรู้แม่ถ้าได้ไปจริงมายาจะคุณแม่จะกระเป๋าไหมยังฮะยังไม่กล้าคิดคือตอนนี้สับสนมากไม่รู้จะวางแผนกับชีวิตก้าวต่อไปยังไงจะอยู่นี่หรืออยู่นั่นหรืออยู่ตรงไหนอะค่ะยากอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีมารยาถ้าวางแผนแล้วก็เนี่ยมาคุยกับใช่ถ้าวางแผนแล้วก็อยู่แบบมารยาเต็มกระเป๋าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันพี่แจ๊พี่แจ๊บ้างตรงนี้มานั่งพี่แจ๊บ้างพี่แจ๊บ้างพี่แจ๊บไม่มาหรอกครับพี่แจ๊บจะเป็นคนแรกที่ตื่นเต้นที่สุดหลังแต่จะต้องคุมสติตัวเองให้อยู่ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปไม่ไม่แบบไม่แบบวุ่นวายแพนิคเกินไปแต่จะเป็นคนแรกที่จะทำอะไรก่อนทีมท้องทีมไฟอันนี้คือไก่ทอดแต่ไม่พร้อมทีมไฟส่องมาเต็มที่นี่นะคะทีมงานน่ารักมากพูดถึงไก่สะท้อนแสงคือเมียคิดถึงมากเลยเพราะทีมนี้แบบว่าเป็นทีมไก่สะท้อนแสงเป็นทีมรักมากรักเพื่อนรักของเมียจริงๆเลยแล้วก็คนจริงก็มาเนาะค่ะคนจริงก็มามั้ยลูกศรมีลูกศรพี่ลูกศรมาลูกศรบินเอมิเรตจริงๆใบตองก็แบบทำวีซ่าเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่ามาไม่ได้ติดคุยกันอยู่แล้วก็กรองทองก็ติดอะไรสักอย่างไฟนอลไฟนอลคือทุกคนท
ุกคนติดแต่ว่าอยู่ในใจไม่เป็นไรไม่ต้องมาเรารู้ก็รู้กันแต่ว่าพี่ลิซ่ากับใบตองเพิ่งส่งคลิปมาที่แบบว่าเป็นไก่สะท้อนแสงเชียร์แล้วก็พี่ลิซ่าก็เป็นแม่สะท้อนแสงน่ารักมากเลยน่ารักมากอยู่ที่นี่มายังสนิทกับใครอะคะก็รูมเมทของเมียก็เป็นน้องนุ้ยจากลาวเมียก็สนิทกับน้องนุ้ยก็มีหลายคนทุกคนก็แล้วแต่นั่งตรงไหนแล้วก็คุยกับคนนั้นเห็นคุยกับทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแบบทุกคนทุกคนแบบสนุกจริงๆล่าสุดสนิทกับแทนซาเนียเลยแบบฮามากแล้วแบบเราคุยกันทุกครั้งแบบว่าแบบเมียขำตลอดเลยคิดว่าแบบแอปเริ่มมาเพราะว่าขำเรื่อยๆอะชื่ออะไรนะลิเลียนใช่แทนซาเนียพวกลิเลียนชอบขำเวียดนามเลโอนก็ตลกทุกคนแบบว่ามีแบบโมเมนต์ของเขาอะขำดิยิ่งรู้จักทุกคนก็ยิ่งสนุกทุกคนน่ารักใช่เวลาสั้นไปหน่อยใช่เสียดายแล้วเมียก็มีอันนึงที่แบบว่าเราต้องเดินออกไปเต้นใช่ไหมเมียก็อยู่ข้างหลังเวเนซุเอลาก็สนุกจริงๆเฮฮาดูตั้ง 5,000 คนชอบมากคือชอบหลายคนอะชอบหลายคนจริงๆแล้วคำถามที่ยากที่สุดที่แบบนักข่าวชอบถามว่าแบบแล้วท็อป3ของเธอจะเป็นใครแบบทุกวันก็เริ่มเปลี่ยนพอเราก็จะเห็นคนนี้วันนึงคนนี้ก็จะเด่นอีกวันนึงคนนี้ก็จะเริ่มเด่นคือแบบแล้วแต่เวลาแล้วแต่วันของเขาอะอยากจะบอกแฟนนางงาม 5,000 คนที่ดูอยู่ตอนนี้เรื่องดราม่าต่างๆยังไงบ้างดราม่าเยอะมากจะขโมยคีบมาจะสรุปยังไงเรื่องดราม่าต่างๆนู้นจะสรุปไงแบบสรุปให้เขามีดราม่าอะไรบ้างเหรอไม่รู้เรื่องไม่มีนางงามไม่เกลียดกันใช่นางงามทุกคนแบบสปอร์ตทุกคนน่ารักกันทุกคนน่ารักรุ่นนี้ไม่มีดราม่าไม่มีใครที่ไม่ชอบวันชุดประจำชาติเป็นยังไงบ้างวันชุดประจำชาติโอ้แบบเมย์ตื่นเต้นมากอ่ะเพราะแม่ขลาวันนั้นหนักจริงๆค่ะอ้วนขึ้นเห็นบอกเลยอ้วนขึ้นแล้วเหมือนเราก็พี่แจ๊คกับแม่ก็มันก็แต่งแม่ขลาอยู่แต่งสภาพแล้วก็ไปโดนหูแล้วก็กันเจียกันกันเจียหลุดก็ต้องยกแม่ขลาไปแล้วก็ตอนยกแม่ขลาคือเราประกอบทุกอย่างแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะยกไปถึงอีกฝั่งนึงได้อ่ะคือแบบชุดของทุกคนก็ใหญ่มากเห็นไหมอะทุกคนแบบใหญ่จริงๆอะใหญ่จริงๆนึกว่าชุดของตัวเองใหญ่แล้วนะแต่คนอื่นแบบว่าใหญ่โอ้โหเป็นห้องเลยเป็นห้องนึงก็เลยแบบว่ากว่าจะไปอีกฝั่งได้ก็แบบแบกไปปุ๊บโอเคแม่ขลาแล้วก็ต้องหารูเสียบหาก็ไม่เจอแล้วก็เมียก็ถือแบบกล้ามขึ้นเลยถือกว่าจะเสร็จก็แบบแขนยกไม่ไหวแล้วก็เลยตื่นเต้นมากว่าแบบไปถึงปลายเวทีเราจะสามารถยกแม่ขลามาไว้บนขาเราได้หรือเปล่าสุดท้ายก็ออกมาดีมากสุดท้ายก็เดินออกมากองเชียร์ไทยแบบสุดยอดมากค่ะคือแบบเชียร์แบบพลังมาเลยแบบไม่รู้สึกว่าแม่ขลาหนักเลยลืมแม่ขลาไปแล้วลอยออกไปเลยค่ะแล้วหลังเวทีเป็นหลังเวทีรักเกือบไม่ทันเป็นลมหลังเวทีก็วุ่นวายดีค่ะร่วมมือกับพี่แจ็คแต่ว่าก็เขาจัดแบบสำหรับแบบมี92คนน่ะทุกคนก็ชุดไม่เหมือนกันชุดไม่มีใครรู้ว่าชุดคนนี้ต้องใส่ยังไงดีมากค่ะการจัดถ้าสมมุติว่าชุดประจำชาติชนะมายาต้องเปลี่ยนขึ้นเวทีเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยกำลังจะแบบเอ๊จะทันไหมเนี่ยเพราะว่าการแต่งตัวนานเนี่ยค่ะเขาต้องรอเราเขาถ่ายภาพสดนะมายาใช่จริงๆเขามีคนที่อยู่ข้างหน้ากล้องอะค่ะที่แบบว่าเรามาโพสเขาก็จะไล่เราไปแบบนี้จัดคิวเราก็ห้ามเกินคิวแล้ววันที่สัมภาษณ์ค่ะห้องสัมภาษณ์กรรมการใหญ่ตอนแรกเท่าไหร่นะห้องเชื่อห้องเชื่อก่อนเข้าก็รู้สึกโอเคนี้ก็คือห้องเชื่อแต่ว่าตอนเข้าไปแล้วตอนเสร็จมันรู้สึกดีค่ะเพราะเราก็ได้คุยกับกรรมการเขาก็ได้เห็นตัวเราว่าในที่สุดเขาก็ต้องเลือกคนที่เป็นตัวของตัวเองเขาต้องเลือกเขาต้องรู้จักคนที่เขาเลือกอะแต่นี่ก็เป็นเวลาที่เขาสามารถเห็นเราได้แล้วเมย์ก็คิดว่าเราก็ไม่สามารถเป็นคนอื่นได้เราก็ต้องเป็นตัวเองก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเขาถามคำถามยากไหมคะก็มียากบ้างเกี่ยวกับตัวส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับตัวเองก็ดีค่ะเพราะเราก็เกี่ยวกับตัวเองเราก็รู้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็พูดได้แต่เขาก็มีสองคำถามค่ะที่เขาถามแล้วเราต้องแบบแสดงความคิดเห็นของเราแล้วก็การที่เราจะแบบไปเรียกอะไรอะไปแบบ
solve issue นั้นยังไงแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงปัญหาที่เขาถามนี่คือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มายาทำมั้ยคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการศึกษาใช่เขาก็ถามว่ามายาคิดว่าเราอะสามารถลดราคาของการศึกษาได้ยังไงมายาก็พูดตรงๆเลยว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถลดราคาของในประเทศของเราในประเทศของเราใช่ค่ะทำไมเขามองว่าการศึกษาของประเทศเราแพงอะคะไม่เขาคิดว่าในไบโอพูดเกี่ยวกับแบบการศึกษาของเด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรที่ไม่ยอมกลับไปเรียนเพราะว่านี่มีค่าใช้จ่ายหรือสักอย่างหรือว่าไม่รู้ทำไมเขาถามแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับอันนั้นแหละมันก็เลยบอกเขาว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะลดราคาได้ยังไงแต่ว่าเราอาจจะสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นได้และความคิดเห็นมันหมายความว่าเหมือนเด็กๆที่ถูกชันออกจากโรงเรียนแบบว่าเพื่อนๆอาจจะมองเขาว่าแบบเด็กคนนี้ไม่ควรที่จะมาเรียนแล้วหรือว่าคุณครูจะมองถูกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหรือว่าเด็กๆเองเนี่ยที่ท้องก็อายไม่อยากกลับไปเราถ้าเราเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้เนี่ยเด็กๆก็จะสามารถกลับไปเรียนต่อได้ก็จุดตรงนี้นะคะที่เราอาจจะสามารถเปลี่ยนได้แล้วรีแอคชั่นของกรรมการตอนที่มาให้คะแนนวันนั้นให้คะแนนตัวเองถ้าเต็ม10มายาให้ตัวเองเท่าไหร่ภูมิแบบหมายถึงว่าพอใจกับเราพอใจกับผลเขาเรียกนะผลการสัมภาษณ์เราก็ทำดีที่สุดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเรามองเบื้องหลังอ่ะเราก็จะคิดว่าเราทำดีขึ้นได้เพราะเราก็รู้คำถามแล้วเราก็สามารถเตรียมได้ก็ไม่สามารถให้ตัวเองเต็ม10เพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้อ่ะเราสามารถเพิ่มได้แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วให้ 9.9 แล้วกัน 9.9 แล้วกันคนไทยสูงก็ไม่ให้เต็มแล้วก็ต้องรู้ถูกนะตอนนั้นก็คิดว่าดีที่สุดแล้วล่ะแต่พอรู้ปุ๊บเฮ้ยดีกว่านี้ได้อีกนี่หว่าใช่แล้วก็มีเวลาคิดว่าทำไมอยู่เมืองนอกถึงพูดไทยชัดขึ้นนะเนี่ยจริงเหรอจริงรู้สึกพูดชาจะเก่งไม่เอาพูดกันนุ้ยไม่คิดมากเอาพูดกันนุ้ยพูดกันนุ้ยทุกวันพูดกับพี่แจ๊ดแจ๊ดก็พูดภาษาอังกฤษด้วยบ้างกาดที่นี่อยู่ไหมคะกาดที่นี่แห้งกาด security กาดเวลาทานข้าวไปนี่มีเรื่องเมาส์สำหรับกาดคือเขาเก่งมากไหมกาดที่นี่แบบสุดยอดจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในเหมือน military camp บ้างกินข้าวคือแบบว่าค่ายทหารค่ะกินข้าวอยู่ ladies let's go ladies let's go ladies let's go คือแบบว่าเต็มปากแบบจานยังแบบครึ่งจานอ่ะคือไม่ให้สัญญาว่าแบบอีก5นาทีอีก2นาทีคือแบบอยู่ดีก็แบบ let's go no phone no phone ทุกคนต้องเก็บโทรศัพท์แบบโอ้โหต้องแบบชุ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 บแล้วไปไหนก็กินข้าวต่อตลอดกินข้าวต่อเดินไปกินบะหมี่แล้วก็ไปหายป่วยแล้วยังคะใกล้แล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะคุณหมอประนอมคุณหมอประนอมอะไรคือความประทับใจที่สุดของการมาประกวดครั้งนี้ครับมีเยอะมากค่ะคิดว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการที่เรามี2 อย่างค่ะ1ก็คือโอกาสทุกอย่างที่เรารู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างนั้นก็คือการที่เราเจอผู้หญิงอีก91คนที่มาจากทั่วโลกมาจากอีกฝั่งนึงของโลกแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีเขารู้จักวัฒนธรรมเขาค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นแบบ purpose ของการประกวดนี้แหละให้ทั่วโลกเห็นว่าผู้หญิงเรามีหลายแบบหลายสไตล์นี่ค่ะมีคำถามอะไรฝากที่บ้านถามอะไรไหมคะคนไม่มีทุกคนก็ทุกคนนั่งดูอย่างเดียวดูไปยิ้มไปจะฝากเจ้าฝากอะไรกับแฟนนางงามชาวไทยเป็นพิเศษไหมครับกับตอนนี้ก็อยากฝากอะไรบ้างก็หวังว่าทุกคนแบบอย่านอนดึกมากนะคะว่าอย่ารอโพสต์มายานานมากเพราะว่าสุขภาพของทุกคนสำคัญมากเพราะมายาต้องการให้ทุกคนแข็งแรงไม่ใช่แค่แข็งแรงเพื่อที่จะมาโหวตมายานะคะแต่ว่าแข็งแรงในชีวิตเพราะว่าทุกคนในประเทศไทยสำคัญกับมายามากมารียามั่นใจไหมครับกับชุดไฟนอลชุดราตรีที่จะใส่
็มั่นใจในทุกชุดเราใส่อะไรก็ตามเราก็มั่นใจได้อืมค่ะทุกคนส่งกำลังใจให้มารยาขอบคุณมากค่ะนี่ทำไมวันนี้มารยาถึงออกมาได้คะถึงนี่ออกมานี่ออกมาไม่ใช่เฉพาะไทยแลนด์ค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงคือวันนี้เราก็ซ้อมเสร็จเขาก็ให้เราต้องเซ็นออกแล้วก็ให้เรามาฟรีไทม์ถ้าเรามีคนแบบช่วยเซ็นให้เราออกมาถึงใครเซ็นให้มารยาจ้ะคุณปนมเซ็นได้วันนี้เป็นวันที่แบบให้ออกมากับคุณแม่ได้กับเจอแฟมิลี่ครั้งแรกที่ได้กินข้าวกับคุณแม่คุณแม่มาตั้งแต่หลายวันแล้วค่ะเดินทางมาพร้อมกันเนี่ยชวนไปกินข้าวด้วยกันวันนี้อ๋อจริงเหรอโอยแล้วคุณแม่กับน้องไปเจอกันที่ไหนบ้างคะในห้องน้ำในห้องน้ำใช่ใช่แอบไปเจอในห้องน้ำมีคนแอบฟังอยู่บ้างห้องน้ำหญิงก่อนวันไฟแนลวันประกวดเขาเรียกรอบคอร์เนชั่นนะคอร์เนชั่นคอร์เนชั่นคอร์เนชั่นคือสวมมงกุฎวันไฟแนลเนาะอยากจะให้แฟนชาวไทยเขาเต็มตัวยังไงเขาส่งอะไรยังไงก็คิดว่าอยากให้ทุกคนคิดว่านี้ก็เป็นการแสดงแบบนึงเพราะตอนดูอยากให้มีความสุขอะอยากเหมือนเชียร์บอลค่ะแล้วก็เชียร์ถึงทีมชาติเราอะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนก็ส่งกำลังใจมาแล้วก็ไม่คาดหวังเพราะว่าการคาดหวังเป็นอะไรที่อาจจะอันตรายแล้วก็อาจจะเป็นการกดดันอย่างนึงแต่มาริยาจะเตะเข้าประตูไหมต้องเตะเข้าประตูจะเป็นคนชูดเองจะเป็นคนชูดเองชูดเองใช่ไหมเป็นคนชุดเองก็เชียร์ดังๆเลยให้ทั่วโลกรู้ว่าเราเป็นประเทศที่มาร่วมมือกันแล้วก็เราแข็งแรงแต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเราก็ทุกคนก็ทำเต็มที่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เพราะที่เหมือนเราดูแบบแมตช์อันนึงอะแบบไม่ว่าใครชนะคือแบบ that was a good game อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะกี่ปีเนาะกี่ปีมาแล้วเนาะที่เราไม่ได้สวมมงกุฎเนาะ29 ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไปเรียนสวดมนต์แต่มันต้องเป็นเรื่องที่ดีมันต้องเป็นเรื่องที่ดีมันต้องเป็นกู๊ดแบบสำหรับอยากให้เน้นช่วยส่งพลังบวกเนาะใช่พลังบวกค่ะสำคัญเชื่อว่ามันจะเกิดกับเรานอนหลับฝันดีทุกอย่างทุกวันพักผ่อนทุกวันก็นอนได้ค่ะตื่นไหมนอนได้จนเมื่อเช้าตื่นสายไปนิดนึงเมื่อเช้าก็ไม่ได้เรียกว่าสายแต่ว่าคือแบบเมย์ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นรูเมทยังนอนอยู่แล้วก็นอนต่อรูเมทก็ตื่นแล้วก็นอนแล้วก็แบบต่างคนต่างต่างคนต่างลุ้นต่างลุ้นต่างลุ้นอีก5 นาทีก็ดีตอนนี้มายา beauty sleep มายากังวลเรื่องตอบคำถามกำลังกลับเดาอยู่ว่าคำถามบนเวทีจะเป็นใช่ถ้ามีใครคิดว่าคำถามน่าจะเกี่ยวกับอะไรก็สามารถส่งเข้ามาเป็นอินบ็อกซ์นะคะจะได้เตรียมกันใช่ส่งมาเยอะๆเลยค่ะเพราะนี้เป็นอะไรที่สำคัญคำถามแล้วพร้อมคำตอบด้วยนะแล้วก็พร้อมคำตอบด้วยนะคะก็แค่แบบเราก็เตรียมของเราแล้วเพราะคนไทยเก่งมากเรื่องตอบคำถามจริงค่ะกับตั้งคำถามก็สรุปอีกทีนึงเนาะก็คือตอนดูก็คือเขาประกาศ16 คนแล้วก็16แล้วก็10แล้วก็3เลยโน้ห้าแล้วก็5นี่ก็คือตอบคำถามใช่ค่ะ5ตอบคำถามเนี่ยนะ16สมมติถ้าเข้านี่ยังไงคะพี่แจ๊คพูดก็มีคำถามแบบเล็กๆน้อยๆพูดทักทายทั่วไปLas Vegas เป็นยังไงบ้างกับคุณพูดคนละประโยคสั้นๆ Las Vegas เป็นยังไงบ้างกับคุณคะ Amazing Absolutely Amazing มากนี่คือเป็นวันแรกที่ได้เดินออกมาจาก Planet Hollywood ค่ะที่ได้ออกมาสูดอากาศจริงๆแล้วก็ตอนเรียถ่ายชุดว่ายน้ำก็ได้ออกไปสูดอากาศสุดยอดอากาศที่นี่ดีอ่ะดีมากไม่หนาวไปเนาะไม่หนาวไปสดชื่นไม่มี pollution ไม่มี pollution แต่ว่าที่เราอยู่ในคาสิโนมันก็เลยแบบมีแต่ pollution มี pollution นิดนึงก็เลยจมูกแต่ว่าก็คิดว่าคำถามละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่านั่นคือแบบว่า final momentคือกรรมการเขาเลือกแล้วว่า16คนคือใครเออ12คนแล้วก็อีก4คนก็การโหวต4อีก4คนมาจากการโหวตนะครับไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหม
หมดมาจากสิมาจากเหมือนเพราะว่า12คนแล้วถ้าอีกเหลืออีก4คนใช่ไหมคะถ้ามาจากโบสถ์ด้วยแล้วก็มาจากเผื่อไปซ้ำในทวีปไหนไงฮะมันก็จะไปอยู่ใน4นี้ด้วยใช่ก็12คนกรรมการเลือกแล้วแล้วอีก4คนก็เป็นโบสถ์ก็มีแล้วยังมีเศษที่เหลือที่แบบเข้ามาเป็นตัวแถมเยอะกว่า16คนเหรอไม่16 16 16รวมแล้ว16รวมแล้ว16ก็12กรรมการเลือก12บวก4ใช่แล้วก็อีก4คนก็โหวตแล้วก็เข้า10เข้า10แล้วก็5แล้วก็35ต่อ5 3แล้วก็1แล้วก็1นั่นแหละที่เราต้องเดี๋ยวต้องโฟกัสเป็นพิเศษใช่โฟกัสถึงจุดนั้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากแต่เดี๋ยวไม่ไรมายาก็เคอร์ฟิวละเดี๋ยวต้องกลับต้องกลับแล้วก็ให้มายาฝากเป็นสี่ทุ่มแล้วเนี่ยปนมไม่กลับมายาก็ต้องกลับคนเช็คชื่ออยู่นี่ไงคนเช็คชื่ออยู่นี่กลัวอะไรคนให้วีซ่าอยู่แล้วพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างคะพรุ่งนี้เราก็มีซ้อมค่ะแล้วก็มีดินเนอร์แล้วก็ยี่ห้าก็ซ้อมสิบโมงซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมพี่ชายก็ไม่รู้ต้องกลับไปอ่านคิวเยอะเพราะคิดว่าแบบปีนี้มีสาวเยอะที่สุดยี่ห้าจะมี the brunch เลี้ยงส่งไอริสค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ว่างโอเคครับเดี๋ยวจะฝากอะไรถึงเดี๋ยวจะไปจะต้องไปนอนไปเตรียมตัวนอนท้ายแล้วของการลาเนาะเดี๋ยวจะฝากกับคนที่ดูอยู่ค่ะก็ขอบพระคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะที่มาดูวันนี้แล้วก็สนับสนุนแล้วก็ที่ส่งกำลังใจมาตอนนี้รู้สึกแบบคนส่งกำลังใจแล้วก็พลังบวกเยอะมากเลยแล้วก็คือแบบช่วยได้จริงๆค่ะเพราะเมื่อเห็นแล้วก็ได้ยินถึงสิ่งพวกนี้แล้วก็เรารู้สึกเหมือนเราถูกยกถูกมีความรักแล้วมีความอบอุ่นมีคนมาอุ้มขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษใช่ค่ะภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวทั้งนั้นจบท้ายเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า yes thank you so much everybody for all of your support all of your help everything that you've been doing for me has been so amazing I really have the best fan club I got a really amazing care package the other day with dried som tam which is amazing and utensils which I don't have in my room so that was spot on PPM you're amazing everyone else in Thailand who's been helping me vote who's been getting their students to vote like crew coffee mate you guys are awesome I love everybody so much and I just hope that I can make you guys happy and proud so yeah just thank you so much and on this special day of Thanksgiving I hope that you guys are aware and are thankful for everything that's in your life because life is beautiful and yeah I hope that you guys will stay tuned on the 26th at 7 a.m. No. in Thailand 27th in Thailand 27, 7 a.m. Thanks for tonight's dinner. Yes, and tonight we had an amazing dinner. The two chefs right here who brought some Thai food into my stomach, which was amazing. So I'm a very happy girl. And I'm a very happy girl thanks to you guys too. Thank you.